หรือยังตำรวจเข้าไปพูดคุยหรือยังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะได้บรรยากาศสดๆได้ยินเสียงหอบคุณสุวรรณด้วยนะฮะเชิญต่อนะครับมาดูความเคลื่อนไหวสำคัญจากคนสำคัญคือลุงจรูนวิมูลติดตามได้เลยนะครับคุณเจษฎาชิสละรายงานสดมาจากจังหวัดสมุทรสาครครับคุณเจษฎาเชิญครับติดตามบรรยากาศกันอยู่ตอนนี้นะฮะคือลุงจรูนเนี่ยก็เป็นชาวกาญจนบุรีแต่วันนี้เนี่ยเหมือนชิลๆเหมือนสบายๆ มาอยู่กับทนายสิทธาใช่ค่ะนะฮะไม่ได้อยู่ที่กาญจนบุรีด้วยมาอยู่ที่สมุทรสาครร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เทศบาลกระทุ่มแบนคือเหมือนกับรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจมากนะฮะก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรและตามรายงานบอกว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจจะมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะฮะมายืนฟังท่านผบ.ตร.ในการแถลงช่วง13นาฬิกาวันนี้นะครับติดตามฮะกับคุณเจษฎาจิสระความเคลื่อนไหวของลุงจรูนครับเชิญครับเชิญครับครับคุณสุภโชคคุณประกามาศครับตอนนี้ผมอยู่ที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณลุงจรูนและทนายความสิทธาใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยช่วงเช้านี้มีการให้สัมภาษณ์ทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกก็คือเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของคดีความที่ตัวของลุงจรูนเองมั่นใจ 100% นะครับว่าผลที่ออกมาวันนี้จะเป็นผลดีต่อตัวของลุงจรูนและเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นเจ้าของหวย 100% หลังจากกิจกรรมผ่านพ้นไปครับครึ่งวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงพร้อมกับข่าวทางศาลอาญานะครับที่มีการอนุมัติหมายจับครูปรีชาและป้าบ้าบิ่นครับซึ่งตอนนี้เราถามไปทางทนายสิทธานะครับทนายความก็บอกว่าเป็นไปตามการคาดหมายที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าทางกองปราบจะต้องมีการออกหมายจับ2คนก็คือครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นส่วนเรื่องของตำรวจหรือว่านายพลข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับตอนนี้ทนายขอเวลาในการศึกษารายละเอียดก่อนลองไปฟังเสียงคำสัมภาษณ์ของทนายสิทธาและคุณลุงจรูนกันสดๆเลยครับรู้สึกตอนนี้เหรอก็รอฟังว่าผบ.ตร.เขาจะแถลงแบบไหนกังวลไหมครับว่าคดีจะติดจับไม่กังวลนะไม่กังวลใจเตรียมใจไว้แล้วก็ใจไม่ต้องเตรียมนะแล้วก็ไม่มีความกังวลเพราะมั่นใจในสอบสวนกลางกับกองปราบอยู่แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับมาตลอดว่าเรื่องนี้กลุ่มก้อนทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เรื่องเกี่ยวกับคนที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาแม่ค้าคนที่กล่าวอ้างว่าหายนะครับคือกลุ่มก้อนแรกกลุ่มก้อนที่2เนี่ยก็คือตำรวจที่ทำสำนวนคดีที่การแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็คณะทำงานที่จังหวัดนครปฐมของภาคนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ตำรวจแถลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงจะยืนยันความชัดเจนกับสื่อให้ได้วันนี้เลยว่าจะมีการดำเนินการกับใครอย่างไรต่อไปหรือไม่นะครับต้องรอฟังผลก่อนต้องรอท่านผบ.ตร.แถลงก่อนนะครับแต่ว่าคิดว่าวันนี้ท่านผบ.ตร.คงจะแถลงชัดเจนในทุกประเด็นนะครับก็ฝากนักข่าวไปด้วยละกันนะครับว่าถ้าเกิดข้าราชการหรือว่านายตำรวจระดับสูงเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดและการกระทำความผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับมีการแก้ไขสำนวนสอบสวนท่านจะเลี้ยงคนแบบนี้ไว้ไหมนะครับแล้วจะมีการดำเนินการยังไงกับบุคคลเหล่านี้ต่อไปนะครับซึ่งจากการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าทั้งทนายความและตัวของลุงจรูนยังไม่มั่นใจนะครับแม้ว่าตอนนี้ศาลอาญาจะมีการออกหมายจับทั้งตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นแล้วแต่จะให้คำยืนยันชัดเจนก็ต่อเมื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการแถลงทิศทางของคดีนี้ซึ่งตอนนี้ทั้งลุงจรูนและทนายความสิทธารวมถึงทีมงานทั้งหมดนะครับได้เคลื่อนย้ายไปยังครัวสาระครับซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนนี่แหละในการติดตามการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเวลา 13:00 น.ตรงนะครับหลังจากนั้นทีมทนายความและลุงจรูนก็จะเคลื่อนไปยังมูลนิธิทนายความประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้นะครับก่อนที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยการแถลงข่าวในช่วงเวลา 16:00 น.วันนี้จะแบ่งเป็น2ประเด็นหลักนะฮะประเด็นแรกก็คือการเปิดใจลุงจรูนตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินคดีตลอดช่วงที่ผ่านมากับอีก1ประเด็นครับนั่นก็คือการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยทนายความสิทธาแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของแม่ค้าลอตเตอรี่และครูปรีชา
กลุ่มที่2คือตำรวจสภ.เมืองกาญและกลุ่มสุดท้ายคือนายตำรวจระดับสูงและตำรวจภาค7นะครับที่รับผิดชอบสำนวนคดีดังกล่าวและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเรายังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบรายงานกลับไปทันทีครับครับขอบคุณครับคุณเจษฎาครับ